ู่กันเป็นคู่ที่ไหนใครเป็นอะไรประมาณนี้ท่านครับพูดคุยอะไรครับพูดคุยเราใจตรงกันก่อนนะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันติดขัดสงสัยอะไรก็ถามพนักงานซึ่งจะเป็นพนักงานสุดท้ายคุณอะไรครับแล้วก็แนะนำสถานที่ดีสำหรับที่ต่อมาเนี่ยการต่อทางผู้นี้เข้าไปเนี่ยวันนี้ไม่ได้ระบุว่าคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับสัญญากู้และโฉนดที่ดินนะครับเลขที่17426นะครับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งคืนนะต้องยิ้มนะยิ้มนั่นใครกันทายกันแหละพี่เจ้าเหลืองครับต้องมองมีการยิ้มนะครับยิ้มทุกคนนะครับสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการให้แก้ปัญหานี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนนะคะทางซึ่งทางสำนักงานการสูงสุดก็มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนอยู่แล้วนะคะทางสำนักงานการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการนี้นอกระบบประจำจังหวัดร่วมกับทางตำรวจทหารและก็หน่วยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงร่วมเข้ามาแก้ไขนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราได้รับการประสานจากทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าที่สพบ้านแพ่งเนี่ยมีลูกหนี้เจ้าหนี้จำนวนหลายสิบรายนะคะที่ได้มีการไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นในชั้นเจ้าพนักงานตำรวจแล้วก็พร้อมที่จะตกลงกันนะคะทางสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคณะทำงานนะคะที่ได้รับการมอบหมายจากคณะอนุกรรมการเนี่ยจึงลงพื้นที่เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการทำสัญญาให้ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมนะคะแล้วก็อธิบายให้ทางเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้ทราบว่าผลของการทำสัญญาวันนี้มีผลเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีได้แล้วก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมค่ะดีใจมากดีใจเรื่องอะไรบ้างได้จะหมดคืนเนี่ยดีใจที่จะหมดคืนเนาะเราไปทำอะไรเกี่ยวกับอะไรครับถึงเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มแรกเลยซื้อเครื่องซักผ้าเข้ามาแล้วพอน้ำท่วมเราไม่ได้ส่งเขาก็ให้เปลี่ยนจากซื้อเครื่องซักผ้าเป็นเงินกู้เราก็ยอมเนาะเราเป็นหนี้เขาก็ยอมเซ็นให้เป็นหนี้เท่าไหร่คะตอนแรกเลยเครื่องซักผ้า7,000แล้วเขาให้เปลี่ยนเป็นยางแล้วก็ยอมเสร็จให้แล้วก็บอกว่ามีใบอะไรมาค้ำประกันไหมเราบอกไม่มีมีแต่ใบสอบคอตอนนั้นเป็นสอบคอเขาก็เอาใบสอบคอมาค้ำประกันเสร็จแล้วพอรัฐบาลก็มาออกโฉนดให้แกก็ออกโฉนดแล้วก็ยึดเอาไว้ไปขอไทยเอกสารเขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าฝากตู้เซฟไปธนาคารไม่ได้อยู่ที่ร้านเขาลองเที่ยวเขาไม่ให้ก็เลยเป็นก็เลยเรื่อยมาเงี้ยเราส่งมาทั้งหมดกี่ปีอะคะก็หลายปีนะส่งสองฝั่งงวดแรกพอน้ำท่วมไม่ได้ส่งเขาไงเขาก็เลยให้เป็นเงินกู้ไปจะไม่แล้วก็คิดหลุมกันอะก็บอกว่าให้หาเงินมาส่งเขาเราก็บอกน้ำท่วมมาเราไม่มีรายได้อะไรแล้วเราไม่สบายด้วยก็เลยเรื่อยมาอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เขาก็ไม่ยอมถ่ายเอกสารให้ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเข้าออมสินให้ลูกชายส่งเขาก็ไม่ยอมถ่ายให้เขาบอกว่าไอ้โฉนดนั้นไม่ได้อยู่ที่ร้านเขาฝากเซฟไว้ธนาคารแต่วันนี้เราได้โฉนดคือเราดีใจนะดีใจมากเลยเริ่มต้นจากการที่เราเป็นหนี้คือเราเป็นหนี้ยังไงเล่าให้เราก็พูดเลยเอาโฉนดไปวางเขาเรียกว่าค้ำประกันค้ำประกันพอค้ำประกันเสร็จ
เราก็แบบไม่มีดอกชำระเขาเขาก็จับดอกไปเป็นต้นจับดอกไปเป็นต้นพันไปพันมาซึ่งนำมาเพื่อการทำขายฝากขายฝากณยอดปัจจุบันอยู่ที่ 384,000 แล้วเราก็ขาดคือเริ่มต้นเนี่ยเราเอาเงินมาเท่าไหร่อะคะได้รับเงินไป 70,000 70,000 จากต้นเงิน 110,000 กับกี่ร้อยไม่รู้นั่นก็จะได้เงินไป 70,000 เงินสดๆไปที่มือนะแล้วก็พันดอกพันดอกไปเรื่อยคือเราไม่มีดอกใช่ไม่มีดอกก็เลยกลายเป็นต้นจนยอดนะปัจจุบันนี้คือ 384,000 บาท 384,000 บาทแล้วยังไงคะแล้วมันขาดพอขาดเสร็จปึ๊บเขาก็ให้เรามาซื้ออื่นในราคาณวันนี้ 770,000 ปกติเนี่ยการขายฝากมันต้องมีการขยายปีต่อปีใช่แต่เขาบอกกับเราว่าเขาบอกกับเราว่าถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่ก็มาถ่ายถอนคืนในราคาที่เรากู้กันจริงเงินจริงอะไรแบบนี้แต่พอเราไปจริงเขาทำยังไงเขาก็เรียกเราในราคา770,000ซึ่งตอนนับปัจจุบันที่คุยกันคือเขายินยอมให้เราถ่ายในราคา 300,000 นักวันเนี้ยก่อนหน้านั้นที่จะมีการยึดโฉนดกันก่อนหน้านั้นต่ำกว่านั้นอีกต้นเงินวงเงินกู้จริงๆเท่าไหร่แสนกว่าบาทตอนนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่ตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ย770,000โดยการผ่านศูนย์ดำรงธรรมอะไรต่ออะไรมาหลายๆอย่างคือยอดตกอยู่ที่770,000สู้มาตลอดสู้มาตลอด 4-5 ปีอ่ะคือเขาเห็นบ้านเราใหม่ปลูกบ้านใหม่ที่เนื้อที่ของเราที่เขา3งาน30ตารางวาเป็นที่อยู่อาศัยแล้ววันนี้เรารู้สึกยังไงก็ดีใจอ่ะนะแต่คือยอดเราก็ยอมชำระเขาอยู่คือเมื่อวานตกลงกันไว้จะชำระให้เขาในวงเงิน 250,000 บาทไม่ใช่700,000แล้วไม่ใช่700,000ก็คือจบได้ใช่จบได้เป็นดอกเบี้ยเขาบ้างเป็นค่าเสียเวลาเงินเขาบ้างยอมจบเขาก็ยอมจบคือจริงๆเขาก็ใจบุญเจ๊อ่ะแต่เพียงแต่ดอกเบี้ยมันแรงพอแรงแล้วมันพันไปพันมาเราก็ไปไม่ได้ดอกเบี้ยร้อยเท่าไหร่ก่อนที่จะทำในสัญญาขายฝากมันจะอยู่ที่3 บาทต่อเดือน3 บาทต่อเดือนต่อเดือนนะคะไม่ใช่ต่อปีแล้วมันขึ้นมาเรื่อยเลยมันก็จะบวกไปเรื่อยๆเราไม่มีเงินส่งใช่เขาก็เป็นพันเป็นต้นจากปีที่1สมมติว่า 100,000 บาทมันจะเสียดอกเบี้ยอยู่แล้วๆ 36,000 ใช่ป่ะ 36,000 นี้ไม่มีก็ไปบวกเป็นต้น 36,000 ไม่มีไปบวกเป็นต้นพันไปเรื่อยๆจนเก็บแสนจนเราต้องเอาโฉนดไปไว้ใช่ไปทำขายฝากที่ดินคิดไหมว่าไม่ได้คืนแล้วคิดแต่ก็ไปมาทุกที่ไปที่ไปมายันสำนักนายกรัฐมนตรีไปมาทุกทางวันนี้ขอบคุณทางรายการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณมากขอบคุณแทนทุกคนหัวหมูร้อยหัวยังไม่รู้จะแก่ดีใจนะร้อยหัวเลยนะบนหัวหมูไว้ด้วยร้อยหัวดีใจมากนะโอเคครับขอบคุณมากครับ